เจ้าหน้าที่และชาวบ้านตำบลท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราดได้ช่วยกันดับไฟไม้ป่าเสม็ดที่ลุกลามเป็นวงกว้างกินพื้นที่กว่า140ไร่หลังลุกไหมมาสามวันแล้วนะคะทำให้ควันไฟฟุ้งกระจายไปทั่วหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียงจนเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบการหายใจของคนในชุมชนแต่การดับไฟก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ป่ารกร้างมีใบไม้ทับถมเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลย เจ้าหน้าที่ต้องใช้แรงดันน้ำฉีดลงไปในพื้นดินเพื่อให้เพลิงดับสนิทคาดว่าในช่วง1-2วันจะสามารถดับเพลิงได้ทั้งหมดค่ะ